ตามบทความในหนังสือนะครับเขาให้ความหมายบอกว่า question tag คืออะไร question tag นะครับ we พวกเรายูทใช้ affirmative question tag นะครับแปลด้วยกันเลยนะครับทั้ง3คำศัพท์นี้ affirmative question tag question tag ไม่ต้องแปลนะครับเราใช้ question tag ที่เป็นรูปบอกเล่าต่อท้ายประโยคปฏิเสธนั่นก็หมายความว่าเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นักเรียนเห็นชัดเจนดีกว่านะครับดูตัวอย่างประโยคเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับกรณีที่1 นะครับใช้ question tag ประโยคบอกเล่าต่อท้ายประโยคปฏิเสธนะครับความหมายก็คือ it doesn't live เป็นประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธครับถือว่าเป็นประโยคปฏิเสธนะครับนะ doesn't live มันไม่ได้อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้เป็นประโยคที่ปฏิเสธ doesn't live เป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้นตัวที่เขาเรียกว่า question tag ก็คือตัวคำว่า doesn't does it doesn't live เป็นประโยคปฏิเสธ does it เป็นประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้น does it ตัวนี้เขาเรียกว่าaffirmative question tag นักเรียนเห็นภาพได้ยังลูก affirmative question tag แปลว่าอะไรครับแปลว่า question tag ที่เป็นรูปประโยคบอกเล่า affirmative แปลว่าบอกเล่านะครับนะแปลว่าประโยคบอกเล่า question tag ที่เป็นประโยคบอกเล่าเอามาวางไว้ after ก็คือมาวางไว้ด้านหลังหรือมาวางไว้ต่อท้ายประโยคที่เป็น negative sentence ประโยคที่เป็นประโยคปฏิเสธนี่นะครับเป็นประโยคปฏิเสธแล้วนำ affirmative question tag มาวางไว้ต่อท้ายเห็นภาพแล้วยังครับคงจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวอาจจะเจอต่อไปข้างล่างคุณครูก็จะอธิบายให้เห็นชัดเจนอีกทีหนึ่งนะนั่นก็หมายความว่าถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังต้องเป็นบอกเล่าแล้วตรงกันข้ามนะครับถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธนะครับเดี๋ยวมาดูข้อที่2มันข้อ1ก่อนนะครับเงื่อนไขที่1ก่อนนะครับมีอีกประโยคนึงนั่นก็คือ it can't walk can't walk นะครับเป็นประโยคปฏิเสธเพราะฉะนั้น can it เป็น question tag เป็น question tag ที่เป็นบอกเล่านะครับนะโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณครูใช้คำพูดที่ง่ายๆดีกว่านะครับให้นักเรียนจำว่าถ้าข้างหน้าปฏิเสธข้างหลังต้องไม่ปฏิเสธและถ้าข้างหน้าไม่ปฏิเสธข้างหลังต้องปฏิเสธเอางี้ดีกว่านะครับเข้าใจง่ายกว่าเอามาดูให้ละเอียดลึกลงไปอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าหลักการใช้ question tag เนี่ยไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่านะครับนะ question tag เนี่ยเป็นประโยคไม่ใช่เป็นประโยคคำถามนะครับเห็นไหมครับคุณครูพูดมากและผิดเลย question tag เนี่ยต่อท้ายประโยคบอกเล่านะครับนะไม่ใช่ประโยคคำถามเห็นไหมครับ it เนี่ยประธาน it เป็นประธานเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่านะครับไม่ได้ขึ้นต้นด้วย verb to do verb to be verb to have ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย modal verb ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย ws question นะครับเพราะถือว่าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาแต่เมื่อใส่ question tag เข้าไปต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่หลังเห็นไหมครับกลายเป็นประโยคคำถามไปเลยตามที่คุณครูได้ให้นิยามเอาไว้ในเบื้องต้นนะครับว่า question tag คืออะไรโอเคนะครับคุณครูพยายามพูดให้มันสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับนักเรียนจะได้ไม่สับสนเอาทีนี้แล้วทำไมต่อว่า does it doesn't เป็นปฏิเสธเพราะฉะนั้น does เฉยๆเป็นประโยคไม่ปฏิเสธนะเอาเป็นว่าคุณครูใช้คำว่าไม่ปฏิเสธประธานเป็นอิดก็ยกอิดมานี่คือเขาเรียกว่า question tag ให้นักเรียนเอาคำกริยานะครับมาขึ้นหน้าและตามด้วยประธานนะครับจำไว้เลยนะถึงจะเรียกว่า question tag ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ it can't ซึ่งประธานตามด้วยปฏิเสธก็มาเป็นนะครับกริยาที่ไม่ปฏิเสธตามด้วยประธานก็จาก it can't ก็เป็น can itโอเคนะนี่เห็นภาพแล้วนะครับมาดูกรณีที่2กรณีที่2นะครับแปลให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนั้นก็คือสลับข้างกันนะครับก็คือถ้าข้างหน้าเป็น
ไม่ปฏิเสธนะครับข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธอธิบายให้นักเรียนฟังง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวนักเรียนไปจำว่า negative question tag เดี๋ยวนักเรียนงงนะครับจำยาก affirmative sentence นักเรียนงงนะครับจำยากแต่ขอทวนอีกทีนะ negative question tag แปลว่าอะไรครับแปลว่า question tag ที่เป็นปฏิเสธ affirmative sentence แปลว่าอะไรครับแปลว่าประโยคบอกเล่านี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับนะแต่อธิบายให้ชัดเจนก็คือถ้าข้างหน้าไม่ปฏิเสธข้างหลังต้องปฏิเสธอ่ะมาดูเมื่อกี้คุณครูบอกว่า it doesn't นะครับเป็น does it it can't เป็น can it แล้วตัวนี้แหละครับ it leaves it leaves ทำไมไม่เป็น leavesn't it นักเรียนเข้าใจได้ยัง it leaves ทำไมไม่เอา leave ตัวนี้มาใช้ตรงนี้เป็น leavesn't นะเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับพูดกันง่ายๆทำไมไม่เป็น leavesn't itนักเรียนต้องเข้าใจอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนะ leave เป็นคำกริยานะครับ does นะครับนะเป็น verb แล้วเป็น verb to do เป็น verb to be can นะครับเป็น modal verb แล้วนำมาใช้ได้เลยนะครับ does นำมาใช้ได้เลย can เป็น modal verb นำมาใช้ได้เลยแต่ leave เป็นคำกริยาห้ามนำมาใช้ตรงนี้ว่าเป็น leave ซึ่งนะครับหรือว่า leave not ต้องเปลี่ยนคำกริยานี้ให้เป็น verb to do ก่อนตั้งใจฟังให้ดีนะครับแล้วคำกริยาตัวนี้นะครับเติม s คำกริยาเติม s ประธานเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นคำกริยาตัวนี้เปลี่ยนเป็น verb to do ก็คือ does นั่นเองเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะครับต้อง does เพราะฉะนั้นเวลาเป็น question tag ก็ต้องleave ไม่ปฏิเสธเมื่อมาเป็น does ก็ต้องเป็น doesn't it ยังเป็น it เหมือนเดิม doesn't it เข้าใจได้ยังครับมาดูอีกประโยคหนึ่ง ban นะครับเป็นคำกริยาไม่ปฏิเสธพอมาข้างหลังนะครับ question tag ต้องทำให้เป็นปฏิเสธ ban นะครับเติมอะไรครับเติม ed เป็นกริยาช่องไหนครับช่อง2ตรงนี้ leave the mess เป็นกริยาช่องไหนครับช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ban เรามาใช้ตรงนี้เป็น ban soon หรือว่า ban not ไม่ได้นะครับนะ ban เป็นคำกริยาเมื่อเป็นคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วย ban มันเป็นช่องสองเพราะฉะนั้น verb to do ที่เป็นช่องสองก็คือ did แต่บังเอิญข้างหน้าไม่ปฏิเสธข้างหลังก็ต้องเป็นปฏิเสธนั่นก็คือเป็น didn't ประธานเป็น day ก็ day เหมือนเดิมแต่ day ใส่ตัว t ตัวเล็กนะครับเข้าใจแล้วหรือยังนี่คือเขาเรียกว่า question tag